ก่อนค่อยคุยกันนี่นั่นนะคนฉลาดต้องเป็นอย่างนั้นเฉลียวฉลาดต้องเป็นอย่างนั้นเหลือยังไม่เข้ามาไม่ใช่ฝนตกสปริงเกอร์โหนั่งอยู่ตั้งนานไม่มีบุหรี่หรอกมาเลยกลัวบุหรี่เขาสูบแต่งนองเขาสูบกันเขาสูบมวลต่อมวลแน่ตอนนั้นน่ะมือเหลืองกันอยู่ๆก็พลิกขั้วโลกพลิกขั้วโลกเลยทันทีตรงไปตรงเลื่อนแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วขายไม่เหงื่อออกใครก็มีสักนั้นหนึ่งเลยนะทุกคนที่นั่งอยู่นี่มีแฟ้มใช่ไหมคะยังไม่มีไปทำเรียบร้อยเลยครับไปลงไม่เป็นครับเรียงไปเลยครับเอานั่งนู่นโยมไปนั่งนู่นเนี่ยนั่งไหนก็ได้นั่งนี่เราจะได้ถ่ายรูปคู่ไว้จะได้ถ่ายรูปคู่ไว้ทำยังไงนะคะคุณประชาชนแล้วก็ใส่ที่ใช่ครับดอกเตอร์นั่งตรงนู้นเลยหนึ่งน่าหมื่นแปดจะไม่อยู่ในห้องแค่นี้เท่านั้นครับดีสปริงเกอร์ช่วยมาหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็ยังพอมีความมีไอเย็นเข้ามาช่วยหน่อยครับครับโอ้โหใจจะขาดเพราะร้อนเนาะอ้าวกลับเข้าสู่ในเรือนท่านรถไฟไปไงบ้างก็เรื่อยๆครับโอ้ยต่อเรื่อยๆไหมครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพิจารณาการหลับหลับได้ดีหลับไม่ง่ายหลับได้ยาวได้นานตื่นเช้ามามันสดชื่นนักพิจารณาตรงนั้นง่ายๆเลยการหลับการตื่นสดชื่นมันก็ไม่เขาเสียอยากทำนั่นอยากทำนี่เช่นอยากจะไปอาบน้ำเนี่ยอยากจะไปอาบน้ำอยากให้ร่างกายมันเบากว่านี้อยากเดินเล่นอยากเขียนหนังสืออยากพูดคุยประมาณนั้นตอนที่อยากพูดคุยอยากไปคุยกับใครวะเนี่ยไอ้ตรงเฮสิตมันลำบากเออดีเห็นไหมก็ยังดีมีการโดแชร์ก็อย่างนั้นสิฮะมันก็มีแค่นี้เฟิร์สก็วันบายวันก่อนแหละใช่ไหมล่ะมันควรจะออกเป็นรูปแบบนี้มันจะง่ายขึ้นหน้าตาใสขึ้นนะเนี่ยอ้วนขึ้นอ่ะอ้วนหน้าตาใสขึ้นยังมีเลือดเนื้อยังมีอะไรต่างๆเยอะอยู่หรอกนึกถึงนู้นที่บุกทำงานโอ้ก็ทำงานจริงนะเนี่ยเขาทำงานเพื่อลูกจริงนะขับรถไม่ได้ไม่ตัวเฉดหัวไปไหนก็ไม่รู้ละเออใช่ขับรถส่งคนงานขับรถไปซื้อของไปซื้อสะดวกพอสร้างนี่ผมพูดถึงยุคคนทำงานยุคคนเรียนก็คือเรียนอย่างเดียวจอดรถเขาถามอ้าวซื้อของรถพี่อยู่ไหนบอกคันนี้ใช่เหรอใช่ถ่ายมาเลยคุณรอดไม่ต้องขับรถคันใหญ่โตขนาดนั้นใช้ไปเยอะแล้วเนี่ยสายขึ้นมาเยอะแล้วล่ะอันนี้คอยดูก็จะหายจางไปเรื่อยๆสังเกตมันจะจางมันไปเองหรอครับเพราะว่าพลังงานตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นมันจะไปรักษาเซลล์พลังงานผมจะรักษาเซลล์เซลล์ซ่อมเซลล์อย่าไปใช้บริการนะใช้ไม่ได้เอาเซลอะไรมาซ่อมเซลเอาเซลหมาเหรอนี่เอาเซลวัวอืมซ่อมมาแล้ว
เซลคนเซลคนละเรื่องเลยกัมพูชานานละหมดไปกี่แสนนี่ดีกว่าเขาไปนำเข้าจากโอ้ไม่จริงหรอกเป็นโปรตีนเออแล้วบนเขาใช่ไหมก็ไปเอาเขามาสกัดเออครับเจอสเตียรอยจะบอกให้รู้ก็ได้สเตียรอยมันก็ได้แค่ภาษาก็จริงคือสเตียรอยประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับเซลล์อะไรอ่ะที่มันซ่อมเซลล์มนุษย์ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้พลังงานซ่อมเซลล์ไหมอันนี้เป็นพลังงานนี่ของผมพลังงานฟังดีนะด็อกเตอร์นะไอ้คำว่าเซลล์เนี่ยศูนย์กลางของเซลล์พอเวลาพูดถึงคำว่าเซลล์ทิชชู่ออร์แกนบอดี้โอเคไหมถ้าหากว่าพูดจากคำว่าเซลล์ลงไปให้มันเล็กก็ยิ่งขึ้นในเซลล์มันจะมีอะไรกลุ่มที่เขาเรียกว่าโปรตีนก็ใช่กลุ่มที่เขาเรียกว่าเอนไซม์ก็ใช่กลุ่มที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนก็ใช่เรียนยากมากเลยจำกันไว้ป่วงนะให้รู้ไว้คนที่เขาเรียนใช่ไหมครับแต่ลึกเข้าไปอีกทีนึงตรงนั้นจะเรียกกันว่านิวคลีโอพลาสต์นิวคลีโอลาสนี่คือภาษาชีวะจะไปหยุดพูดตรงนั้นเองแต่ภาษาฟิสิกส์ก็คือนิวเคลียสโยมส่วนภาษาคลื่นจะเรียกว่าควอนตัมนี่นั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้คำว่านิวคลีโอรัสเนี่ยนะกับว่านิวเคลียสลุงงอเนี่ยเข้าถึงพลังงานตรงนั้นเรียกว่า PE หรือพลังงานบริสุทธิ์จำไว้ได้เลยครับภาษาผมสองคำเนี่ยถ้านักฟิสิกส์เขานั่งฟังอยู่นะแล้วก็นักชีวะเขานั่งฟังอยู่เหมือนกันก็จะร้องโอโหเลยมิน่ามันถึงสามารถรักษาได้เจ็บปวดนู่นนี่นั่นมาเนี่ยเพราะผมมีพลังที่เหนือกว่าเหนือกว่าชีวะที่เขาพูดถึงกันเพราะผมไปเจาะศูนย์กลางของชีวะที่ได้ที่ภาษาเขาเรียกว่านิวคลีโอลัสนั่นเองครับเขาก็ศึกษาแน่เหมือนกันนะผมเขาก็แน่เหมือนกันจริงๆมันต้องไปถึงนู่นเนี่ยไปถึงนู่นอ่ะถ้าแน่จริงนะเราเรียนหนังสือมาเรารู้เขาพูดกันว่าคือตารางธาตุทั้งหมดอะในกลุ่มก๊าซนะก๊าซไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนเอาแค่สามตัวไนโตรเจนก็ได้อะเพิ่มขึ้นมาก็ได้ถามว่าไอ้ที่มันพูดกันเนี่ยถามว่าเคยมองเห็นมันไหมเนี่ยคนทั่วโลก 99% ก็ 1% กว่าไม่เคยมองเห็นมันเลยทีนี้คนที่มองเห็นจึงก็มาเรียกชื่อถามว่าแรงกำเนิดเกิดมันมาจากที่ไหนทีเนี่ยช่วยตายหาเลยตอบไม่ได้หรอกแต่ลุงงอเกิดมาตอบเรื่องนี้เอาเสียเออรู้จุดเกิดมันนี่ก็แล้วกันนะดูสิครับเพราะฉะนั้นมันจึงใช้ได้หมดในตรงเนี้ยทั้งตัวนั่งเนี่ยพูดได้แค่4คำไฮโดรเจนโทษทีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนอ่านแล้วเรียกว่าชอนต้นไม้นี่ก็มีคำว่าชอนมนุษย์นั่งนี่ก็ชอนทุกตัวแหละครับหมาก็ชอนหมดเนี่ยแปลว่าองค์ประกอบของสัตว์โลกและพืชอยู่แค่ก๊าซสามตัวผมไปรู้ว่าไอ้ส่วนตัว N น่ะผมตัดทิ้งเลยมันมากไปสำหรับผมรู้แค่ไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอน3ตัวพอแล้วครับมากไปสำหรับตัวผมขี้เกียจจำใครอยากจำต่อก็เชิญเฮ้ยดูมันก่อนแอบเคาะประตูก็ไปแล้วฮะเคาะป๊อกก็ไปแล้วฮะมันเข้าปักไหนมันก็ไปแล้วเอ๊ะเอ๊ะ
ยังไปคุยด้วยรองเท้าของไอ้น้องใหญ่มันเคยขาบไปแล้วขาวแล้วแล้วไงฉลาดน้อยกว่าหมาใช่ฉลาดน้อยกว่าหมาถูกต้องถ้าเป็นผมก็บอกว่าฉลาดน้อยกว่าหมาแล้วครับชีวโมเลกุลใช่ไหมอาจารย์ชีวโมเลกุลเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วศูนย์ชีวโมเลกุลเออนั่นพุทธบูชาเออรักษาแล้วนั่นหายเลยอืมครับก็ต้องมีกราฟนะโอ้โหแล้วแต่จะว่ากันกดผมก็จะเต้นแบบตรงดิฉันฉลาดร้อยกว่าหมาดูสิหมาไม่ยอมหนีใช่ดูดิดูดิก็ไปทางโน้นดิดูดิไปกวักมือเดี๋ยวไล่ดิอันนี้เล่นกับหมาหน่อยคุยกับหมาหน่อยไปเลยล่ะดีกว่าแล้วครับไม่ได้ฉลาดเหมือนหมาแล้วจ้องแล้วเดี๋ยวหัวมันหนีบหัวมันสบายไหมล่ะโยมฮะนี่สบายไหมเนี่ยเจ็บหายใจเข้าไว้เจ็บเจ็บก็บอกนะเจ็บไม่เจ็บไม่บอกไม่รู้นะเจ็บมันต้องบอกกันนะเจ็บมันต้องบอกกันนะมันทดแทนความสุขกันกันไม่ได้แล้วเรื่องเจ็บปวดหลังจากเจ็บแล้วก็หายเออมันจะสบายสุดท้ายหลังจากก็ดูผมไม่ต้องไปทำอะไรมากมายแค่นี้มันจะเซลล์มันจะเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะรักษาเซลล์ที่ดีเอาไว้ให้มันดีต่อไปโอเคไหมส่วนเซลล์ที่มันเสียนี่ไม่ถูกขับออกแปลว่าของดีไล่ของเสียออกเองฮะคิดจุดแค่นี้อย่าพิจารณาไกลรู้จักน้องงอคิดจุดแค่นี้ก็พอแล้วทีนี้พอเวลาผมสบายสบายตัวไหมนะสบายสบายไปตามมือไหมนะอย่างเงี้ยเอาความสบายไปใช้เนี่ยหายใจยาวๆด้วยพวกนี้พกอะไรตรงนี้เนี่ยถุงถ่ายเห็นไหมถึงขนาดถ่ายนอกข้างผิดธรรมชาติเลยผิดธรรมชาติจริงๆตักไส้แล้วต่อไม่ได้เออก็เลยต้องมาเจาะตรงนี้เออทีนี้มาถึงตรงนี้ถามว่าจะอยู่ได้กี่ปีวะเนี่ยคิดว่าจะอยู่กี่ปีอ่ะอาจารย์ต่อให้แล้วต่ออายุให้แล้วอยู่เป็นจนกว่าจะหยุดหายใจแล้วว่าหมอสิต้องขยันหายใจเนี่ยเรามีเป้าหมายเราหน้าประกาศหายใจไหมขยันหายใจก็จบข่าวใช่ไหมต้องขยันหายใจถูกต้องครับแล้วจะมีจังหวะหายใจด้วยเรามีสูตรสมการในการหายใจนะหนึ่งหยุดหายใจเดี๋ยวนี้ตายถ้าคิดหายใจก็ตายพอแล้วอาจารย์ทำไมจำไม่ได้ทีนี้โอเวอร์ชาร์จเลยเนี่ยชาร์จเลยดูไปต้องกระซิบเนี่ยเห็นทำไม่เห็นอย่างเงี้ยนะแล้วชาร์จซูเปอร์ชาร์จกันไปโอ้โหสองนาทีผ่านไปสบายต่อมาจมูกสูดได้เต็มหยุดให้นานสมมติว่าครึ่งนาทีไปแล้ว1นาทีไปแล้วซุปเปอร์ชาร์จต่อเอาไปใช้ครับเวลาแนะนำหลอดที่3อ้าปากให้กว้างดูดอัดระเบิดไข่อัดไม่น้ำมันก็จะระเบิดปุ๊บไข่โอ้โหเห็นไหมสามเวอร์ชันทำสิครับทีนี้ต่อไปจะรู้ว่าสบายตัวเป็นไงแค่นี้มันก็จะต่ออายุไปเรื่อยสิ่งที่ได้คืออะไรคำตอบสุดท้ายคือความร้อนที่ได้เกิดจากคือเผาผลาญเม็ดไอ้เผาผลาญเมตาบอลิซึมนั่นแหละคำเคลียร์นั่นนะครับภาษาหมอเดี๋ยวสิ
มันก็จะมาช่วยเรื่องของฮอร์โมนที่เขาว่านั่นแหละเลิกกินได้แล้วฉีดได้ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เขาหลอกล่อมันจะเท่าไหร่แล้วพวกไวท้องอ่ะเข้าใจกลุ่มไวท้องอ่ะเป็นไงไวท้องผมรู้แต่ไวท้องไวท้องเป็นไงโยมแล้วไวท้องล่ะนี่เป็นต้นอากาศเนี่ยฮะมันได้ทั้งฮอร์โมนได้ทั้งเอนไซม์มันได้เยอะทั้งหมดเลยที่เขาว่าของเราของฟรีด้วยอากาศเอาไปใช้แล้วก็ทำมันจะพึ่งพาตัวเองได้นะครับสบายน้องไม่โยมทำเล่นๆนี่แต่มันสบายใช่สิครับมือนุ่งมันสบายหมดแหละเห็นไหมสังเกตบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวมันดำกว่านี้เยอะนะโยมยอมรับไหมล่ะมันดำเยอะนะอันนี้ยังสากเยอะอันนี้มันยังนิ่มนะเนี่ยก่อนนี้มันแข็งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วมันก็เริ่มดีโอเคนั่นแหละโทษครับนี่นะเตะเองตัวนี้ฮะปึ๊บเห็นไหมคล่องตัวไปล่ะมันจะคล่องกว่าเดิมแน่ๆหายใจเต็มโชว์ไหมล่ะนี่ในผิวนี่คอยดูนี่ดำๆมันจะเป็นสีม่วงแล้วนี่ก็คือเลือดดำนั่นจะขึ้นมากเห็นไหมครับเลือดดำนั่นนะที่บอกเส้นเลือดขอบเห็นนะก็คือมันไม่ไหลเวียนนั่นเองครับมันไม่เบิร์นมันไม่เผาไหม้งั้นอากาศที่มันเบิร์นมันเผาไหม้เพราะเลือดดำเนี่ยมันวิ่งเข้าสู่หัวใจหัวใจก็ส่งต่อไปหาปอดหายใจเข้าปุ๊บปอดมันก็เบิร์นพอเบิร์นเสร็จแล้วก็เป็นพลังงานเนี่ยพลังงานความร้อนเวลามันออกก็ไปเชื่อมเป็นเลือดแดงออกไปมายังเซลล์เวลาออกจากหัวใจมองภาพนี้ออกไหมเนี่ยขาเข้าหัวใจมันเป็นเลือดดำจะผ่านหัวใจออกมาใช้เป็นเลือดแดงก็ต้องเบิร์นผ่านปอดซะก่อนก็แค่นี้แหละครับไอ้ที่เขาเรียนมาเขาบอกว่าต้องมีฮีโมโกลบินแปลว่าอะไรไม่รู้เป็นตัวที่จับออกซิเจนส่งต่อเข้าไปให้เลือดเป็นเลือดแดงเขาว่าเขาว่ามันเป็นตัวไงว่าฮีโมโกลบินใช่ไหมคนที่เคยเรียนพวกนี้มาจำกันเกือบตายจริงๆพอก้าวข้ามภาษาซะเอาฟิลลิ่งเรามาใช้โอเคไหมครับเอาความสูงเรามาใช้เปลี่ยนจากภาษาที่เขาว่านั้นมาเป็นฟิลลิ่งของเราเองซะมันเบาสบายฮะเมื่อเวลาทำกระบวนการกั้นลมหายใจเมื่อกี้นี้เนี่ยนั่งพิจารณาแค่นี้เองวันหนึ่งสองรอบก็พอแล้วไม่ต้องมากพอเวลาจับพอยจับประเด็นได้ปุ๊บทำอะไรก็ทำไปทีเนี้ยร่างกายจะดีมากไปหมดเลยครับสมองที่มันทึกอะไรที่มันทื่อเนี่ยมันจะโอ้โหมันจะออกกันโอ้โหอลังการงานสร้างเลยครับพลังงานตัวนี้มันเหลือเชื่อมากนะครับจะบอกให้ทราบที่มันยากเพราะอะไรร่างกายมันก็แย่มันตั้งนานนะมาแล้วผมเรียกว่ามันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่เริ่มเกิดมาแล้วคือตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วตรงนั้นเห็นไหมมันก็สะสมไม่บริสุทธิ์มาเรื่อยเป็นพลังงานเป็นพลังงานหมดพอเวลาเติบโตมันก็เจออากาศด้วยก็มาบริสุทธิ์หมดไม่บริสุทธิ์หมดแต่ในไม่บริสุทธิ์นั้นมันมีบริสุทธิ์อยู่จึงทำให้ร่างกายเรารักษาร่างกายมาตลอดพอมาวันหนึ่งเช่นวันนี้ไอ้ความไม่บริสุทธิ์มันก่อตัวเป็นนู่นนี่นั่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นมะเร็งมะเสงมะเมียวรกาจอคนนั่นแหละก่อตัวก็มาเรียกชื่อตามเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีพลังงานบริสุทธิ์มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมันก็เบิร์นมันก็ไม่ก่อตัวก็แปลว่าใครก็ตามที่มีวัยไม่เกิน20ปีนะวันนี้
เมื่อรู้จักกับสิ่งนี้ได้ก่อนซะเมื่ออายุ30 40 50ก็จะไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนมันจะต้องพูดเรื่องการป้องกันแล้วนะวันนี้จะมามัวรักษาตัวเนี้ยโบราณบอกว่ากว่าถั่วจะสุกงามจะไม่หมดแล้วเราก็ไม่ว่ากันก็รุ่นนี้ได้เฉลยก็ต้องเอาเท่านั้นใช่ไหมครับไม่งั้นก็ไม่ตายเสียมนุษย์นะใช่ไหมแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยขอหน่อยได้ไหมเดินเหินได้ไปมาทำนู่นนี่นั่นได้แล้วขอตรงนั้นน่ะไม่ใช่นอนติดเตียงไม่เอาหนาโว้ยอ่ะใช่ป่ะโยมนอนติดเตียงมันลุกไม่ขึ้นแถมยังเจ็บปวดอีกโอ้โหมันสองชั้นสามชั้นนะเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้ต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะแต่รุ่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะมีอีกแล้วรุ่นเนี้ยใช่ไหมรุ่นนี้มีอะไรก็อยู่ก็คลีนมาซะตรงนี้แล้วก็โปรเทคมันต่อไปรุ่นนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่รุ่นอายุ20ป้องกันเลยแต่ต้องเข้าใจสิ่งที่ลุงหมอกำลังเล่านะต่อไปผู้คนก็จะรักษาตัวเองได้ต้องไปพ้องพึ่งนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไหมเนี่ยก่อนหน้าวันนั้นไม่รู้ไม่มีใครมาบอกกันสังคมหน้าวันนี้ลุงหมอกมากระจายสิ่งนี้กับสังคมผ่านเฟซผ่านยูทูบว่าไปมันก็กระจายไปเรื่อยใช่ไหมครับที่กำลังพูดเนี่ยกรุณาจะเห็นแก่ตัวผมพูดทุกครั้งผมจะเผื่อแผ่คนทุกรุ่นใช่ไหมครับนะก็ให้คนทุกรุ่นได้รับคือมนุษย์ทุกรุ่นน่ะใช่ป่ะครับว่าแก๊สหรือไม่แก๊สทีเนี้ยสิ่งที่ผมมีอยู่มันจะไปคอมเพลกับวิชาชีพท่านไม่ได้หรอกเพราะมันคนละศาสตร์นะของผมมันสารธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วก็มันจิตศาสตร์จริงๆของผมมันศาสตร์ธรรมชาติและจิตศาสตร์นั่งอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมชาติหรือโยมก็ธรรมชาติจิตมันเหนือกว่าจริงมันรักษาธรรมชาติช่วยกันรักษาธรรมชาติก็คือรักษานั่งตรงนี้แหละให้อยู่นานๆโอเคไหมครับก็ต้องพูดด้วยภาษาอย่างนี้มันถึงจะ get into เจ้าภาษาเขามาพูดเหรอใช่ป่ะมันก็อยู่แค่นี้นะผมว่ารวมความแล้วขอให้อยู่ในตรงนี้ให้ได้แล้วเราก็จะไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับใช่ไหมฮะมิฉะนั้นมันจะย่ำแย่ต่อไปเรื่อยๆร่างกายเนี่ยไม่อยากจะให้ใครไปเพียงพร้ำถือว่าดีเยอะนะโยมแต่ก่อนเนี่ยมันจะแข็งมากตอนนี้แข็งเหมือนกันแต่มันถึงไม่มากนิ้วมือผมจะแอ่นเห็นไหมนี่จะเริ่มตรงแต่ก่อนมันงมอย่างเนี้ยใช่ป่ะนี่ตรงนั่นเนี่ยแค่นี้ก็เริ่มบอกแล้วเหยียบมามันก็ตรงกำเข้ามันก็จะออกง่ายใช่ป่ะถ้ามันโค้งอย่างเงี้ยมันเหยียบไม่ตรงโอ้โหเข้าก็ออกยากผมมันแอ่นนะเนี่ยแอ่นขึ้นนะเนี่ยอายุขนาดนี้ผมยังแอ่นเลยถ้าใครทำได้แอ่นนี่ยังไม่พอนะยังเนียบด้วยนะมองรอดได้ไหมโยนมองรอดได้ไหมนิ้วมือผมนั่นน่ะคนที่มองรอดไม่ได้ถือว่านิ้วมือจะดีเลยครับเอาทำสิครับเนี่ยเอาทำสิครับมองรอดได้ไหมเนี่ยมันแนบติดกันเห็นไหมห่างกันเป็นกระบุงหรือเปล่านั่นคือร่างกายอันนึงมันจะบอกครับมันวิธีง่ายๆกำเข้าออกก็ง่ายเนี่ยไม่ติดขัดนี่เป็นตัวเนี่ยร่างกายเรามันบอกง่ายๆเนาะน้าวนะคุยไปด้วยทำไปด้วยมันก็สบายๆเพราะพลังนี้มันไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องเข้าใจด้วยแล้วมันก็จะพอเข้าใจแล้วมันเหมือนกับมันพูดว่าไงอ่ะมันเชื่อมโยงเนี่ยผมจะได้บอกออสโมซิสได้ไหมเงี้ยหรือว่าเซอร์คูเรชันได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะหมุนไปด้วยกันอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เข้ากันมันอยู่แค่ตรงนี้ถ้ามันเข้ามันก็ไปอย่างเงี้ยมันจะเซอร์คูเรชันเห็นไหมลองคิดให้ประสานตัวนี้ให้ดูๆเสร็จแล้วก็มันจะเบาสบายถ้าเข้าใจเรื่องพวกนี้ง่ายๆอืม
นี่ฮะอย่าไปสงสัยที่เขากดจุดฝ่าเท้าเนี่ยมันได้ผลจริงมันจะเรียกว่าใครกดคนนี้พลังอย่างผมกดเนี่ยไปหมดนะครับวิ่งเปื้อไปทั่วตัวเลยคนนี้พลังอย่างผมเนี่ยกดไปถึงทั่วตัวถึงสมองเนี่ยถ้าไปเล่นไปถามว่าจริงไม่จริงโทษครับจริงไม่จริงมันอยู่ที่ใครกดคนมีพลังกดมันก็เจ็บไปเฉยๆแหละครับเจ็บยังไม่พอหน้าถีบไปสักหน่อยมันเจ็บอ่ะของผมมันเจ็บแป๊บเดียวแต่ปล่อยแล้วมันสบายใช่ป่ะโยมปล่อยแล้วมันจะไหลเลยครับวู้นี่คือพลังงานมันจะแลกเปลี่ยนกันแบบความเร็วเท่ากับแสงอะไรกันคำว่าเข้ากับออกมันเป็นเวลาเท่ากันฮะเข้ากับออกพลังงานที่ผมเข้าไปปุ๊บกับพลังงาน PE นี่มันเข้าไปปุ๊บในร่างกายกับที่มันเป็น impure คือไม่บริสุทธิ์มันจะออกสวนมาเลยนะในเวลาเดียวกันนะครับใครทำได้คนไหนทำได้ก็ทำได้หมดทุกคนแต่ผมทำได้ใช่ไหมไอ้ที่มันง่ายที่ร่างกายดีขึ้นทุกท่อนก็เพราะตรงนี้ใช่ไหมขอให้เข้าใจให้ ชัดเถอะอย่าเอาองค์ความรู้อื่นเข้ามาใช้มันไม่ได้เอาความเข้าใจพูดไปด้วยแอคไปด้วยมั้ยครับจ้ะพูดปุ๊บก็ทำเลยอย่างเงี้ยถามว่าจริงไหมวัดที่ความรู้สึกนะใช่ไหมวัดที่ความรู้สึกจะบอกให้ทราบไว้อยู่คอนเฟิร์มไม่ใช่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเรื่องอะไร before ก่อนมานั่งตรงนี้ and after that ลองลุกเดินสิครับคุณโยมเชิญครับมันคนละคนไหมจะลุกยากไหมนั่งยากลุกยากเหมือนก่อนๆไหมเดินแล้วมันทรงตัวเป็นเช่นไรเนี่ยต้องวัดตัวเองได้เลยนั่นคือคำตอบสุดท้ายรู้จะให้ใครมาตอบแทนให้นายแพทย์นางสาวแพทย์มาตอบแทนงั้นเหรอจ่ายไปเท่าไหร่เมื่อกี้พูดถึงสเต็มเซลล์ตรงนั้นจ่ายไปกี่แสนนะตรงนั้นเซลล์ซ้ำสองแสนสองใช้เวลา15ครั้งคือ1คอร์สนะไงต่อดีแล้วยังมีสตังค์ตอนสาวหนุ่มสาวหาไว้เยอะก็มาใช้ตอนแก่อันนี้นะยังมีนะเนี่ยมาครับจุดที่พูดถึงนั่นนะฮะหน้าวันนั้นน่ะผมไปนั่งดูแล้วในห้องนั้นน่ะคนไข้รายนึงชื่อถามว่าผมเรียกคุณหญิงก็แล้วกันโอเคนะก็เจ็บๆปวดๆนี่ไม่สบายตัวเพราะไอ้ทางเซลล์ซ่อมเซลล์เนี่ยมาแรงมากชนมาแรงมากโหมลงออกรู้ไม่รู้ใครไปเชิญออกอากาศที่ช่อง5ช่องเท่านั้นนะครับถนนปลายทางรับไม่ไหวได้ไว้เลยประมาณนี้ออกไปครับเพราะทุกคนมันเป็นทุกข์หมดพวกกระหลังไปเลยหนึ่งนั้นก็ไปด้วยที่บอกว่าคุณจริงที่ผมพูดถึงโอเคนะไปถึงเขาบอกว่าจะต้องใช้วิธีเซลล์ซ่อมเซลล์นะวิธีการหนึ่งนำเลือดออกมาเอาไปเพาะเชื้อเพาะเซลล์หาเหวอะไรไม่รู้หรอก45วันจึงจะรู้ผลตรงนั้นฟังกันดีนะว่าจะเอามาใช้ได้ไหมจะมาฉีดใส่หรือทาใส่ก็ไม่รู้ละ45วันหลังจากที่เขาดึงเลือดไปแล้วโอเคนะเอาล่ะที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยเป็นคอร์สที่ว่านั่นนะจะเป็น500,000หรือ700,000ก็ไม่รู้ฟังกันดีนะฮะไปใช้ครั้งแรกเจอเขาฉีดแล้วไม่รู้นี้ไม่พ้นสเตียรอยเพราะผมรู้ดีว่าคนไข้เหล่านี้ผมดูแลเทคแคร์มาตลอดมาที่นี่เป็นประจำนะรู้ว่าดีหรือไม่ดีประการใดพอเวลาไปเจอเข็มฉีดยา1เข็มมานอนตื่นเช้ามาโอ้ยตื่นขึ้นมานะเอาแค่2วันก็แล้วขึ้นมาก็แล้วกัน
รู้อย่างนี้ห้าล้านก็จะเอาไม่ใช่สี่ห้าแสนห้าล้านสี่ล้านก็จะเอาคำพูดคำนี้ได้แค่สามวันไปเจอครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยหมดไปแล้ว40,000แล้วนะ40,000กว่าแล้วนะนั่นเห็นเดียวเลยพี่เรียบมันวางไว้เสีย500,000เข้าใจไหมครับจ่ายเป็นงวดว่าไปเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเนาะเพราะจะเข้าคอร์สเข้าไงในพีเรียบเวลา45วันนี่แหละครับ45ครั้งที่ว่าเนี่ยแล้วแต่เขาจะนัดยังไงภายใน15วันโอเคนะอันนี้นัดขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งผ่านไปก็ได้มาแล้วฉีดมาแล้วโอ้โหเวอร์ไวเวฟมันแข็งแรงเวอร์ไวทันทีใดเลยมันเจอสเตียรอยเนี่ยคนใช้สเตียรอยที่ถูกกฎหมายแล้วใครล่ะครับใช้ได้ตาฉีดสายพวกลูกกรไงสเตียรอยนึกออกไหมครับไอ้พวกแก้ปวดคนที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ใช้สเตียรอยถูกกฎหมายชาร์จเงินเท่าไหร่1วันผ่านไปอยู่ได้2วันครับวันที่3ก็ไปฉีดอีกทีนึงมันล้ามันที่3มันลงมันหมดฤทธิ์อ่ะไปอีกทีนึงครั้งที่2ก็เวอร์ไวเหมือนกันฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญครั้งที่3มันเกิดจะเกิดแล้วนะก็จ่ายไปอีก 40,000 กว่าครั้งแรกมัน 40,000 กว่าเข้าไปแล้วครั้งที่2 40,000 กว่าเท่าไหร่แล้วรวมแล้วหลงจ้องไปมานั่นนะฮะหมดไปทั้งหมด250,000หรือ300,000เศรษฐบัตร300,000กันแล้วกันเที่ยวได้ถือเนี่ย300,000เอาพูดถึงครั้งที่3ทีนี้อ้าวฝั่งนี้นะแค่3ครั้งเองนะ3ครั้งเฮ้ยมันไม่ดีขึ้นกว่านี้อีกแล้วมันแย่แปลว่าร่างกายมันคุ้นเคยกับสเตียรอยด์แล้วมันไปต่อไม่ได้นอกจากจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเห็นไหมต่อไปก็ไตพังสิยงเหลืออะไรล่ะแล้วใครมารับผิดชอบไตต่อพอดีทางนี้เขารู้ทันครั้งที่3ไม่ไหวแล้วเว้ยฝังเข็มเหมือนกันต้องไปฝังเข็มอีกเข็มยาวแค่นี้โอ้ยกว่าจะฝังได้เล็งแล้วเล็งอีกต้องเปิดผ่านจอไก่กราฟที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผ่านจอเห็นไม่ขึ้นแล้วแต่มันจะคอนวินซ์เราให้เราควักอ่ะโอเคนะสรุปแล้วรวมกันแล้วหลงจ้องหมดไป300,000อะไรกันครั้งที่5มั้งไปคราวนี้ขอคืนเว้ยจะคืนไม่คืนอ่ะต้องคืนนะครับเงินที่จ่ายไปไงต้องคืนเงินที่จ่ายไปล็อกไปแล้วนะจำไว้เลยครับว่าไอ้เจ้าเงินที่จ่ายไปละ 400,000-500,000 ล็อกไว้แล้วตรงนั้นพีเรียด45วันจะรู้ผลโอเคไหมครับในระหว่างนี้ก็ไปที45,000 40,000 30,000 40,000โอเคไหมครับงงไหมเนี่ยไม่งงเนาะมันซ้อนกันอยู่ตรงนั้นน่ะก่อนจะถึง45วันตามพีเรียดเลือดที่ว่าเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยไหมครับพังไปได้กี่แสนเข้าไปแล้วก็เลยขอคืนนึกมันจะได้คืนมา2ใน3ก็ยังดีไม่คืนก็เอาเรื่องเลยล่ะครับเนี่ยเขาจะบอกว่ามีแต่รับชอบไม่ยอมรับผิดไงมันจะหมดยุคมันนะการแพทย์ตะวันตกมันจะหมดยุคมันแพงก็แพงรับผิดก็ไม่มีมีแต่รับชอบสถานเดียวยุติธรรมในสังคมนี้นะครับมันไม่ยุติธรรมนะโยมคิดเป็นไหมที่แบบผมเล่าให้ฟังคิดเป็นเนาะคิดได้นะเสียดายเขาพูดเหมือนกันนะถ้าไม่ฟังอ่ะเสียดายจริงๆนะเนี่ยต่อไปนี่มันไม่ใช่แล้วโยมมันมาเรื่องของเอเนอร์จีเรื่องของพลังงานใช่ไหมครับทุกวันเนี่ยเพราะต้องก้าวข้ามเคมีคือว่ายาเคมีเป็นพิษถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมครับถ้าใครบอกว่ามีประโยชน์เอาปากมาเอากับมาสามกระสอบอย่ามีข้อแม้ถ้ามีประโยชน์เห็นไหมครับใครก็ได้ในโลกโอเคนะเคมีเป็นพิษที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาทีนี้ถ้าผิดกฎหมายทีนี้อ่ะพิษเหมือนกันกินแล้วมันเป็นบ้า
คิดแล้วว่าเออเขายังบอกว่ายาอยู่นะถูกต้องผิดกฎหมายด้วยยังบอกว่ายาอยู่นี่คือยาบ้างนะคิดเป็นไหมเนี่ยคิดเป็นเนาะคิดได้นะครับคิดได้นะครับคิดได้นะคิดได้นะแล้วจะไปไหนไปไม่เป็นนะเอาคนในสังคมไปไม่เป็นนะของเป็นพิษกินแล้วบ้าจริงๆก็ยังบอกว่ายาอยู่เห็นไหมครับมีใครหยิบประเด็นนี้มาคิดกันบ้างทุกวันเนี่ยไม่มีก็เพราะเช่นนั้นมันถึงมีลูกหงอกนะวันนี้โอเคไหมครับก็ลูกหงอกก็มาแชร์ตรงนี้ให้ฟังเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทำไงจะพึ่งตัวเองให้ได้เรื่องสุขภาพเห็นไหมครับก็ต้องมาเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของตัวเราเองเรียนรู้ธรรมชาติเถอะวิทยาศาสตร์เรียนมาเยอะแล้วเห็นไหมครับใช่นะวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาประกอบอาชีพไว้แล้วกันเอาไปประกอบอาชีพโอเคไหมเนี่ยนาทีเนี้ยเลิกประกอบอาชีพแล้วก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติความจริงธรรมชาติมันเรียนรู้มันจากอนุบาลแล้วจ้าไม่หยิบธรรมชาติใส่กันหยิบแต่ตัวเลขพิจารณาใส่กันมันก็เลยจะไปไหนต่อไม่ได้สุดท้ายแล้วนะกลับลำใหม่แล้วโยมผมว่านะมารับรู้กันใหม่เถอะมันไม่เสียหายอะไรหรอกยังไม่เสียหายก่อนที่มันจะหมดสภาพร่างกายมนุษย์โอเคนะพอได้นะฟังทันได้เนาะเอาล่ะกลับมาเข้าเรื่องเลยคนที่อยู่ต่อหน้าผมนี้ถามว่ามาที่นี่ผมช่วยเรื่องอะไรครับสบายทำให้ได้ทำงานสะดวกขออนุญาตครับว่าไงนะลำไส้แปรปรวนเป็นไข้ลำไส้แปรปรวนโอเคเคยไปหาหมอไหมฮะรักษามา10กว่าปีแล้วอธิบายคำว่าแปรปรวนครับลำไส้เดี๋ยวนี้ฮะก็ไม่ทำงานอีกไงมันก็เดี๋ยวก็อืดเดี๋ยวก็ปูมันจะอืดปูแล้วก็ดูดซึมอาหารได้ไม่ดีอาหารเราทานไปวุ้นร้อยเองก็ดูดซึมได้แค่40-60มันก็อยู่ในระบบร่างกายก็ขับทิ้งไปน้ำหนักก็หายไปเรื่อยๆไงขับทิ้งสะดวกไหมฮะเวลาขับทิ้งขับถ่ายสะดวกไหมครับก็ถ่ายไม่ค่อยได้ไงต้องทานยาตลอดโอเคเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วตรงนี้เข้าใจแล้วนะครับเป็นมา10กว่าปีเนาะโอเครับทราบตามนี้ไม่มีปัญหาหรอกผมว่าผมช่วยได้นะช่วยได้ง่ายๆด้วยครับลองเอาไอ้สับสปะรังเคออกจากให้ห่างตัวสักนิดนึงดูซิไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือ30กว่าโลเลยตัวปลิวมันจะเหลือ20กว่าโลแล้วแล้วตอนนี้เราให้กินไปจนชัวร์นั่งตำแหน่งเดิมเนี่ยนั่งตำแหน่งเขาต้องไปเปลี่ยนเอาตัวเธออีกเปลี่ยนไปอยู่นั่นนะวนอยู่ตรงนั้น14ปีเนาะโอเคเอาละเข้าใจละเธอไม่ยอมทุกวันนี้ก็ได้ไอ้ยาอาหารเสริมที่หมอให้ไว้มันยันไว้ไม่งั้นก็ลงไปเหลือ20กว่ากิโลแล้วอาหารเสริมอะไรเนาะเป็นตัวเสริมแต่นี่เอ็นชัวร์มันก็ไปไม่ได้เราทานร้อนๆไหนก็ต้องเปลี่ยนไปทานบูสต์ออปติมัมบูสต์ออปติมัมก็ได้ผลไม่เต็มที่โปรตีนมันเยอะไขมันมันน้อยก็ต้องเอาเอ็นชัวร์มาผสมกันเอาเข้าไปปรับไปปรับมาภาษาที่พูดคือภาษาหมอหมดไม่หมอไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่เราปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างนั้นเอาล่ะพิงให้ดีครับเอาล่ะผมใช้แค่ศอกนะครับก็สังเกตมันจะเบาแตกต่างกันไหมครับโอ้โหอันนี้มากไม่ได้ล่ะผมจะเริ่มรู้แล้วเพราะท้องมันแข็งไม่เกี่ยวกับผอมท้องผมจะรู้ว่าเรื่องท้องผอมเนี่ยยิ่งดียิ่งชอบฟังนึกถึงภาพเจ้าชายเสียถะตอนที่หนังติดเอ็นติดกระดูกได้ไหมครับมีคนพูดบ่อยว่าคนเหมือนโอเคนะตามมันเป็นตุกตาจิตยาโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะเนี่ยเอาภาพเหตุการณ์เนี่ยมาจำลองสถานการณ์ว่าเราอยู่ในภาพนั้นก็แล้วกันคราวนี้ลุงหมอกำลังจะช่วยมันจะเบาท้องเลยเห็นชัดๆเลยแหละไม่เกิน3 นาทีต่อไปนี้โอเคนะครับ